สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Innovative Variety ในช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่กันอีกหนึ่งธุรกิจครับที่ถือได้ว่าเจ้าของธุรกิจเองมีถือว่าเป้าหมายในการที่จะสร้างอาชีพตั้งแต่เริ่มที่จะเรียนแล้วนะครับหลายคนบอกว่าตอนนี้เราเรียนมาเราจะทำอาชีพอะไรหลายคนมีความฝันแต่ไม่กล้าที่ทำตามความฝันแต่ระยะทางจากจุดเริ่มต้นจนมาถึงณตอนนี้หลายคนบอกว่าโหมันยากมากจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรวันนี้ครับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกันกับรายการของเราครับเราได้รับเกียรติจากคุณจิระมากมีเจ้าของธุรกิจกระเป๋าอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นที่เกริ่นมาเมื่อสักครู่นี้และก่อนที่เข้ารายการเราคุยกันเรื่องของประวัติความเป็นมาและโหถือว่าทึ่งครับแล้วก็อยากให้เรื่องราวในวันนี้แหละฮะได้นำเสนอต่อคุณผู้ชมและเจ้าของธุรกิจอีกมากมายเลยนะครับมาเริ่มต้นกับที่มากันก่อนเป็นมายังไงครับก่อนที่จะมาเริ่มต้นกับทำธุรกิจนี้อยากให้ย้อนไปสักนิดหนึ่งย้อนไปไกลไหมครับตั้งแต่เริ่มที่จะเรียนเลยเพราะว่าเราคุยกันว่าพี่มีเป้าหมายเลยครับบางคนบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยอาชีพหลักๆคือรับราชการทหารตำรวจแน่นอนเราคุณพ่อคุณแม่อยากให้เป็นแต่พี่เอบอกไม่อย่างนั้นเลยครับก็จุดเริ่มต้นก็คือด้วยความที่ว่าอาชีพที่เราอยู่แถวต่างจังหวัดคือมันจะน้อยคือเพื่อนๆที่เลือกสอบเข้าเอ็นทรานซ์ก็จะมีไม่กี่อย่างเป็น ครูทหารพยาบาลตำรวจประมาณนี้แต่ว่าคือมันเยอะเกินไปแล้วเราไม่ได้ชอบในสายนั้นด้วยก็เลยมองว่าอะไรที่มันจะตอบโจทย์กับตัวเราจริงๆคือประเด็นแรกเราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไรครับคือผมก็มีเป้าหมายตอนสมัยเรียนคือว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่างซึ่งถ้าจะไปเรียนตามหลักสูตรทั่วไปมันก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์กับชีวิตของเราได้ใช่ไหมครับก็เลยปรึกษากับอาจารย์ที่เป็นอาจารย์แนะแนวแกก็แนะนำว่าให้มาเรียนกรุงเทพแล้วมีโรงเรียนที่สามารถที่จะทำความฝันของเราให้เป็นจริงได้คือจบประมาณเป็นเจ้าของธุรกิจได้ครับเลือกเรียนตอนนั้นเป็นเลือกเรียนเกี่ยวกับอะไรครับตอนนั้นที่เลือกก็มีหลายตัวเพียงแต่ว่าช้อยสุดท้ายเนี่ยผมเลือกเรียนเกี่ยวกับดีไซน์ product คือไอเป็นเค้าเรียกอะไรนะดีไซน์ที่เป็นเครื่องหนังครับซึ่งมันไม่มีคู่แข่งครับมีแห่งเดียวแล้วก็สามารถที่จะเรียนแล้วก็ทำงานในนั้นได้ด้วยเลยก็คือประเด็นที่2คือเราไม่ต้องใช้ทุนของคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับครับมีทุนให้คือเราเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานในนั้นไปด้วยครับคือจริงเรามองแล้วว่าเราจะเรียนตรงนี้แหละแล้วก็มีสถานประกอบการครับเหมือนแบบเราจบไปเรามีงานทำแน่นอนคือเรามองตรงนั้นไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพอเราเรียบเรียนตรงนั้นเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยเราเก็บเกี่ยวยังไงบ้างครับระหว่างการเรียนและก็การทำงานของเราคือส่วนหนึ่งที่ได้จากการเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยเนี่ยก็คือว่าในสถานที่เรียนขอบอกชื่อได้ใช่ไหมฮะได้เป็นวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพครับอยู่ลาดพร้าว101ซึ่งตอนที่ผมไปเรียนเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะสอนเกี่ยวกับออกแบบเครื่องหนังทั้งหมดแล้วในช็อปของเครื่องหนังเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรทั้งหมดสามารถให้เราเนี่ยไปยืมใช้แล้วก็ทำสินค้าไปขายได้ครับนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้แบบเราเรียกว่าระหว่างเรียนเราก็เป็นเหมือนเจ้าของธุรกิจทำอาชีพเล็กๆของเราด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าหลักๆคือผลิตแล้วก็ขายผ่านของวิทยาลัยก็เหมือนฝึกอาชีพเริ่มต้นตรงนั้นพอเรียนแล้วเราได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องหนังแล้วก็ยังไงต่อครับเข้าไปทำงานในบริษัทหรือยังไงครับหลังจากที่เรียนจบก็คือมีความตั้งใจว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจคืออยากจะมาตั้งเป็นโรงงานเล็กๆส่วนตัวตรงนี้ว่าอาจารย์ก็แนะนำว่ายังไม่พร้อมอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยให้ไปหาประสบการณ์ก่อนก็ได้ไปทำงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งครับเกี่ยวกับเครื่องหนังอยู่ในส่วนออกแบบมันเหมือนกับว่าโรงงานคือโรงเรียนเรามองว่าโรงงานคือโรงเรียนใช่ไหมครับคือเราไปนี่เราอยากรู้ทั้งหมดว่ากระบวนการตั้งแต่ A ถึง Z นี่ก็ทำยังไงอันนั้นคือสามารถที่จะเรียนรู้ได้เพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานในนั้นเขาก็ไม่ปิดกั้นส่วนที่สองคือเรื่องของแนวคิดเวลาเราทำงานเนี่ยก็จะมีประชุมมีอบรมเวลาจะมีสินค้าใหม่ๆเนี่ยเขาจะเชิญเราเนี่ยไปประชุมด้วยซึ่งในการประชุมก็คือได้เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ระดับท็อปๆขององค์กรใช่ไหมเขาก็จะมีความคิดที่แบบเฉียบคมคือเราไม่ต้องไป
นั่งเรียนรู้ให้มันเสียเวลาคือเปิดตำราบางคนบอกผมต้องไปตัดโชคตัดโชคเลยนี่เราเหมือนสูตรรัดเหมือนเขาบอกว่าเหมือนเป็นการเรียนรัดจำอย่างหนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้เองหน้าที่ส่วนหนึ่งที่เราได้รับมอบหมายจากการทำงานเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างครับหน้าที่หลักๆผมก็จะดูแลในส่วนของดีไซน์ครับทีนี้ว่าถ้าเราต้องการจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยดีไซน์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะครบองค์ประกอบครับในนั้นก็จะมีอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าส่วนที่3คือเรื่องของกระบวนการซึ่งในกระบวนการมันจะมีหลายแผนกแต่ว่าขออนุญาตหัวหน้าว่าอยากจะทำแผนกนี้ด้วยอยากช่วยก็เลยจะมีตำแหน่งควบคู่กันไป2ตำแหน่งเสมออย่างเช่นเป็นดีไซน์แอนด์เทคนิคเชียนดีไซน์แอนด์จัดซื้อจัดหาไปพวกนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นธุรกิจดีไซน์ซึ่งมันก็พัฒนาเรามาเรื่อยครับเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ตั้งแต่เป็นคนออกแบบชิ้นงานเห็นกระบวนการผลิตจนจบของการทำธุรกิจว่าเราจะต่อยอดธุรกิจจะนำเสนอยังไงตรงนี้ได้เปรียบมากๆเลยได้เปรียบในส่วนของทักษะครับครับแล้วก็โน้ตฮาวทั้งหมดแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นทำธุรกิจเองอาจจะย้อนไปถึงน้องๆนักศึกษาด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าไอ้ฉันทำธุรกิจอย่างนี้แหละครับแต่ว่าฉันจะมีธุรกิจของตัวเองเรียนมาฉันต้องทำได้ครับบางคนบอกว่าเอ้ยฉันเก่งอย่างเดียวฉันก็จะทำอย่างเดียวแต่ว่าไม่ใช่เราต้องเรียนรู้กระบวนการให้ลึกใช่มันมีปัจจัยหลายๆส่วนที่มาประกอบกันให้เราสามารถเดินไปได้ครับถ้าจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองใช่ไหมครับครับตรงนี้เองพอเรารู้ตรงนี้แล้วตัดสินใจยังไงครับมาทำเป็นธุรกิจอย่างเงี้ยเป็นของตัวเองเพราะว่าเราทำธุรกิจบางคนบอกว่าทำอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่เงินเดือนก็เยอะใช่ไม่ต้องทำอะไรมากครับแล้วก็บริหารจัดการตามหน้าที่ของเราไปแต่ทีนี้มันพลิกผันยังไงครับมาถึงทำธุรกิจแบบนี้มันก็เกิดจากโจทย์แรกที่เราต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมครับจุดที่สองคือเวลาเราไปประชุมทุกครั้งนี้เกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทเนี่ยเขาจะมีจุดที่เติบโตแบบปีนี้เขาต้องการโต 10% ครับพอผ่านไปเขาก็ทำได้ตามเป้าแล้วก็ปีต่อไปก็จะเพิ่มอีกเป็น 12% แล้วมันก็ตามเป้าหมายซึ่งมันมีจุดที่มองย้อนว่าธุรกิจเติบโตบริษัทเติบโตแต่ว่าเงินเดือนเราเนี่ยครับมันจะขึ้นเป็นสเต็ปใช่ไหมฮะคือ 5% 6% ประมาณนี้อย่างมากคือ 10% ซึ่งมันไม่สัมพันธ์กับตัวธุรกิจก็เลยมองว่าจุดที่จะทำให้เรามีรายได้สามารถที่จะเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ได้คือต้องมาทำเองนั่นแหละเพราะว่ามันจะได้รับกำไร 100% ซึ่งเป้าหมายถ้าเราเป้าหมาย 10% ต่อปีเนี่ย10ปีเราก็ได้ 100% แล้วนะครับมาดูตัวอย่างสักนิดนึงตอนนี้ผมได้มีหยิบตัวอย่างมาอันนี้แบบเล็กๆนะเพราะว่าถ้าอันใหญ่นี่ใหญ่มาก ก็จะมีเห็นบอกว่ามีกระเป๋าเป็นกระเป๋าตังค์ด้วยใช่ครับก็มี2แบบมีเป็นหนังถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่ทำจากหนังทั้งหมดครับก็จะทั้งด้านนอกด้านในแต่ว่าลูกค้าเขาต้องการความดิบครับเขาจะไม่อยากได้อะไรที่มันเรียบร้อยก็คือจะโชว์ขอบประมาณนี้ครับความยากของทำกระเป๋าอยู่ตรงไหนครับความยากของการทำกระเป๋าอยู่ตรงที่โน้ตฮาวครับซึ่งถ้าเราไม่ได้ไปเรียนรู้จากบริษัทที่เขาเป็นชั้นนำก็จะคิดไม่ออกว่ามันต้องทำไงคือบางคนเนี่ยจะเรียนรู้แค่ทริคนิดๆเนี่ยต้องใช้เวลา5ปี10ปีแต่ถ้าเรารู้จักคือตอนที่ทำงานนี่ก็คือพยายามที่จะไปดูหลายๆแผนกซึ่งแต่ละแผนกก็จะมีคนที่เก่งที่สุดเขาจะเก่งเราก็ไปถามว่าอันนี้ทำยังไงอันนี้ทำไงครับนั่นแหละครับคือวิธีการที่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นถ้าพูดถึงน้องๆนักศึกษาเนี่ยอันนี้จะฝากๆเลยนะบางทีบอกคนจะเตรียมตัวจะจบละบางคนบอกว่าจะไม่กล้าถามพี่เขากลัวแต่จริงๆนี่ให้เข้าไปถามเลยใช่ไหมครับถามได้เลยฮะเขาอยากจะบอกอยู่แล้วเขาอยากถ่ายทอดเขามีประสบการณ์ครับคนเรามาอึดอัดอยู่แล้วครับผมเอาเรื่องของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองครับถ้าบอกว่าเห็นคนนี้เขามีความสามารถนี้เราไปปรึกษาเราไปคุยนิดจะแบบมีผลนี้ส่วนใหญ่เขาก็ให้คำแนะนำครับครับไม่ค่อยมีการปิดบังคือว่าเราจะเข้าไปหาเขาแบบไหนต้องไปแบบพูดน้อยนอบๆประมาณนี้เขาก็ยินดีที่จะแนะนำครับครับผมอ่ะมาคุยเรื่องธุรกิจกันต่อนะครับเราเห็นละมีผลิตภัณฑ์หลายแบบก็มีกระเป๋าเป็นแบบเป็นผ้าหนาเป็นกระเป๋าผ้าเป็นผ้าเขาเรียกผ้าที่เป็นผ้าดิบใช่ไหมครับผ้าดิบผ้าดิบแล้วก็มีเป็นพวกเหมือนเป็นพลาสติกผ้าสปันบอลมีหลายรูปแบบเลยทีนี้กลุ่มลูกค้าของเราหลักๆเป็นใครยังไงครับกลุ่มลูกค้าหลักก็จะเป็นห้างร้านแล้วก็รัฐวิสาหกิจครับคือ2กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมทั้งปีเวลาก็จะ
มีกิจกรรมก็ต้องมีเป็นคล้ายๆกับของพรีเมียมซึ่งหลักๆเขาจะใช้เป็นกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยจะราคาถูกแล้วก็ดูแล้วมันสามารถที่จะประชาสัมพันธ์หน่วยงานเขาได้ด้วยครับครับการบริหารจัดการเป็นลูกน้องในบริษัทในธุรกิจของเราเนี่ยครับเราบริหารกันยังไงครับก็บริหารแบบพี่ๆน้องๆครับคือเขาอยากได้ตำแหน่งก็ต้องสนับสนุนเขาก็คือเริ่มต้นจากให้พนักงานมาทำงานที่บริษัทใช่ไหมครับครับทีนี้ว่าพอเขามีทักษะเขาก็อยากจะไปทำเองก็ต้องตัดงานบางส่วนไปให้เขาทำที่บ้านเขาจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็ส่วนหนึ่งคือก็ได้รายได้เพิ่มขึ้นครับเวลาลูกค้าเข้ามาหาเราเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับส่วนมากก็มีการพูดคุยกันก่อนว่าเขาต้องการอะไรเราก็จะให้โจทย์ว่าถ้าคุณต้องการประมาณนี้มีตัวอย่างไหมเอามาดูแล้วมาก็คุยกันว่าจะปรับตรงไหนได้บ้างเพื่อเหมาะสมกับต้นทุนที่เขามีครับก็อาจจะมีการคุยกันเรื่องแบบเรื่องดีไซน์ใช่ครับต้นทุนการทำว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะลองมีดีไซน์ขึ้นมาโปรโตไทป์ขึ้นมาก่อนให้ดูว่าเป็นยังไงนั่นเองนะครับเอาสุดท้ายนี้อยากให้พี่จิรานะครับฝากถึงคุณชมสักนิดนึงว่าการทำธุรกิจเป็นยังไงให้กำลังใจกับผู้ประกอบการเนี่ยตอนนี้ผมบอกว่าเจอระบบเศรษฐกิจตอนนี้เราจะเป็นยังไงดีเราทำยังไงดีให้กำลังใจกันสักนิดนึงครับก็จริงๆการทำธุรกิจมันก็มีแค่3ส่วนครับส่วนแรกคือเราต้องรู้จักตัวเองก่อนครับว่าเรานี่เป็นใครส่วนที่2คือตัวสินค้าเราต้องรู้จักตัวสินค้าส่วนที่3คือลูกค้าถ้าเรารู้จักลูกค้าเนี่ย3ส่วนนี้ถ้ามันสัมพันธ์กันนะครับมันสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ยังไงก็รอดครับถึงแม้คุณจะมีพิษภัยจากเศรษฐกิจเพียงแต่ว่าถ้าคุณเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรและเราเนี่ยสามารถที่จะทำให้เขาได้ไหมคือทุกคนมีความต้องการสินค้าอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะมีกระบวนการซัพพอร์ตให้เขาเนี่ยได้ตัวนั้นหรือไม่แค่นั้นเองครับอีกหนึ่งเคล็ดลับอีกหนึ่งทริคนะฮะในการที่จะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จก็คือรู้เราครับเรามีสิ่งที่ดีอะไรผลิตภัณฑ์เราเป็นยังไงแล้วก็เรียนรู้กับลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรนั่นเองครับสุดท้ายนี้ให้พี่จิระฝากถึงร้านค้าสักนิดนึงธุรกิจของเราสักนิดนึงติดต่อยังไงดูยังไงถ้าสนใจอยากจะทำกระเป๋าเหมือนแจกจ่ายในช่วงของกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆฝากนิดนึงครับครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับก็คือว่าธุรกิจที่ทำอยู่เป็นธุรกิจกระเป๋าสามารถที่จะสั่งผลิตได้เป็นกระเป๋าทั้งกระเป๋าถือกระเป๋าสะพายกระเป๋าเขาเรียกกระเป๋าช้อปปิ้งประมาณนี้ฮะก็เข้ามาดูที่เว็บไซต์กระเป๋าดีๆ .com ครับก็คือเป็น www. แล้วก็ภาษาไทยกระเป๋าดีๆ .com เบอร์โทรครับ0863451848ครับขอบคุณครับโทรมาสอบถามดูไอเดียดูแบบกันได้เพราะเนี่ยถือว่าแบบเยอะมากแล้วคุณผู้ชมครับเพราะว่าไม่ใช่มีแค่นี้ในด้านหลังเนี่ยแบบต่างๆเนี่ยมีเยอะมากแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยแบบนี้สวยแบบนี้สวยเราเอามาแมทชิ่งกันได้ไหมยังไงก็ติดต่อสอบถามกันได้หรือเข้าไปดูตัวอย่างได้ที่หน้าเว็บไซต์นั่นเองนะครับเรื่องราวในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวที่ให้กำลังใจกับคนที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับว่าเราต้องมีจุดหมายเป้าหมายที่สำคัญและก็สำคัญคือการเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการต่างๆเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของเราว่าเมื่อจาก1จนถึงสิ้นสุดกระบวนการเนี่ยเราจะทำกระบวนการนี้ได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิราเป็นอย่างมากนะที่เปิดโรงงานให้เราได้มาเรียนรู้การทำกระเป๋าและอีกธุรกิจนึงสำคัญนั่นเองขอบคุณมากนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับเอาล่ะครับ Innovative Variety ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ผมและพี่จิราต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ40ปีแห่งการสร้างมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในช่วงอาเซียนมูฟวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับข้อมูลของ BBC จากประเทศอังกฤษครับเป็นข้อมูลสำรวจคนของประเทศเยอรมันว่าทำไมประเทศนี้ถึงประสบความสำเร็จในการเป็นประเทศอุตสาหกรรมแบบสมบูรณ์แบบเป็นประเทศระดับโลกเป็นประเทศอันดับต้นๆที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับประเทศที่อยู่ในย่านอาเซียนที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่อย่างไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์จะสังเกตได้ว่าที่เยอรมันมีความแตกต่างอย่างมากมายทีเดียวแตกต่างยังไงครับข้อมูลของ BBC ได้บอกกับเราว่าคนเยอรมันหนี้สินต่อครัวเรือนต่ำมากคนเยอรมันนิยมที่จะใช้เงินสดมากกว่าบัตรเครดิตธนาคารนะครับอนุมัติการใช้บัตรเครดิตยากมากครับ
ส่งเสริมให้คนใช้เงินสดมากขึ้นเรื่อยๆและเงินออม 10% ของเงินเดือนนี่มีแน่นอนพอเงินออมมากครับส่งเสริมให้ประเทศเยอรมันมีเงินออมในระดับชาติสูงมากทำให้เกิดการหมุนเวียนการลงทุนต่างๆมากมายผู้หญิงที่นี่ครับจะเป็นผู้หญิงที่ถ้าเกิดมีลูกจะเป็นแม่บ้านครับเป็นแม่บ้านแล้วรัฐบาลจะเลี้ยงดูคนเหล่านี้รัฐบาลจะส่งเสริมการเลี้ยงดูของคุณแม่ส่งเสริมการเป็นคุณแม่เต็มเวลาเพื่อที่จะได้เลี้ยงลูกได้เต็มที่แตกต่างกับบ้านเราไหมครับคนเยอรมันจะให้ความสำคัญกับการทำงาน8ชั่วโมงต่อวันจะไม่เน้นการทำ OT ไม่เน้นครับเพราะเป็นการปล้นเวลาของครอบครัวแตกต่างกับบ้านเราอีกเช่นกันใช่ไหมครับคนเยอรมันมีแนวคิดในการจริงจังมากกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและใช้โซเชียลมีเดียในที่ทำงานน้อยมากหรือแทบจะไม่ใช้เลยมีกรณีศึกษาครั้งหนึ่งครับนักข่าวจากประเทศอังกฤษไปส่ง SMS ที่สถานที่ทำงานที่เยอรมันเธอถูกมองหน้าอย่างรุนแรงคนที่นี่ครับตรงเวลาให้ความเคารพกับเวลาให้ความเคารพกับบรรยากาศในการทำงานใครมาสายถือว่าเป็นคนขาดคุณภาพถือว่าเป็นคนไม่รักษาสัญญาไม่เคารพต่อที่ทำงานแน่นอนครับเมื่อรัฐบาลให้คุณแม่เป็นคุณแม่ full time แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือได้ลูกที่มีคุณภาพได้ลูกที่มีความสนิทสนมกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับการเป็นแม่บ้านสำหรับประเทศไทยนั้นอาจจะไม่เหมือนกับเยอรมันลูกคนแรกอาจจะส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงแต่ที่เยอรมันนะครับเขาเลี้ยงเองแน่นอนครับเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่บ้านเราใช้กันคนที่นี่ครับมีความนิยมและมีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมากใช้เท่าที่มีเท่าที่ใช้ครับเรื่องเวลาถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องวินัยถือเป็นเรื่องอันดับต้นๆและองค์กรที่นี่มีวัฒนธรรมการดูแลคนเน้นการดูแลคนมากกว่าการที่จะปลดคนออกจากที่ทำงานคนเมื่อประสบปัญหาหรือองค์กรประสบปัญหาเสร็จแล้วดูแลซึ่งกันและกันการเลย์ออฟพนักงานจะมีน้อยมากครับในยามยากต้องอยู่ด้วยกันนับยามสุขเราก็สุขด้วยกันยามทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยกันในวันอาทิตย์ร้านรวงแหล่งช้อปปิ้งต่างๆจะปิดครับปิดเพื่อให้คนเยอรมันนั้นได้มีเวลาพักผ่อนดูกีฬาดูฟุตบอลตามที่เขาชอบได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับครอบครัวตลอดเวลาเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าทีมฟุตบอลทีมชาติของเยอรมันนั้นประสบความสำเร็จในการเป็นแชมป์โลกถึง3สมัย3สมัยนะที่นี้ไม่มีดาราที่เป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของโลกเลยแต่ทำงานเป็นทีมเวิร์คมากครับอยู่กันด้วยระบบอยู่กันแบบเป็นทีมอยู่กันโดยสายสัมพันธ์ของครอบครัวเป็นพื้นฐานและทำงานเป็นทีมและส่งเสริมให้คนเรียนหนังสือมีนวัตกรรมต่างๆมากมายสินค้าต่างๆของประเทศเยอรมันเป็นสินค้าเทคโนโลยีเป็นสินค้าของคนมีวินัยเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมายฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาขึ้นเป็นอุตสาหกรรมให้สมบูรณ์ประเทศในอาเซียนเหล่านี้เราต้องพัฒนาครับแม้ว่าประเทศไทยจะเคยเป็นประเทศนิกซ์ที่จะกลายเป็นเสือของอาเซียนของเอเชียแต่แม้ไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรครับถ้าเรานำต้นแบบจาก BBC ที่นำข้อมูลของเยอรมันมาเผยแพร่ในวันนี้เราคงจะพัฒนากันได้วันนี้ครับเรายังพัฒนากันต่ออาเซียนมูฟและ Innovative Variety ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับเมื่อหวังจะเป็นที่หนึ่งก้าวตามโลราชมงคลธัญบุรีสร้างสรรค์บัณฑิตมืออาชีพที่ดีแรงกล้าก้าวสู่40ปี